ครับสวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับอัดชัญพัฒน์สำราญใจนะครับกับคู่หูมหัศจรรย์ World Plan กับ World Plan Kadosan ของบริษัท World Class Innovation นะวันนี้นะครับเราเข้ามาอีกที่หนึ่งแล้วมาอีกสวนหนึ่งแล้วซึ่งเป็นสวนอะไรยังไงเห็นอยู่แล้วนะครับนะเรามาพบและเรามาคุยกับเจ้าของสวนตัวจริงกันได้เลยครับนี่ตรงนี้เลยครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับครับพี่ครับนี่ชื่ออะไรแนะนำตัวนิดนึงเบนจาค่ะคุณพี่เบนจาคุณพี่ไม่ต้องเขินนะไม่ต้องเขินสบายสบายคุยกันเอง คุณพี่เบนจาพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ของอำเภออะไรจังหวัดอะไรยังไงอำเภอเขาคิจกูฏอำเภอเขาคิจกูฏจังหวัดจันทบุรีสวนนี้เป็นสวนไม่ต้องบอกว่าสวนทุเรียนแน่นอนนะของพี่เบญจาเนี่ยมีทุเรียนทั้งหมดกี่ต้นครับประมาณหมดเหรอประมาณพันกว่าต้นพันกว่าต้นไม่รู้ว่าพันหนึ่งหรือพันเก้านะแต่พันกว่า นะมีกี่มีกี่พันพันกี่ยี่ห้อทุเรียนกี่ยี่ห้อมีหมอนทองหมอนทองมีชะนีพวงมณีพวงมณีนกกระจิบนกกระจิบก้านยาวก้านยาวโอ้โหกระดุมกระดุมอีกโอ้โหมีหลายยี่ห้อเลยหมอนทองกระดุมชะนีนกกระจิบก้านยาวแล้วก็กระดุมแล้วแล้วมีอะไรอ๋อพวงมณีโอ้โหมีอย่างละใกล้เท่าๆกันไหมไม่อะไม่อะไรเยอะสุดหมอนทองหมอนทองก็คือหมอนทองเยอะสุดแล้วก็พวงมณีรองลงมาโอ้เรียกว่าโอ้ยพันกว่าต้นปีนึงนี่พี่ก็เรียกว่านี่ทำมากี่ปีแล้วครับเนี่ยทำมาหลายปีแล้วถามก่อนว่าทุกปีเนี่ยในการทำทุเรียนเนี่ยพันกว่าต้นของพี่เบญจาเนี่ยใช้เงินทุนประมาณกี่บาทจดได้ไหมจดไหมจดไว้ประมาณกี่บาทบอกหน่อยประมาณทั้งหมดเลยอุ้ยยาไอ้นู่นไอ้นี่ปีนึงอะล้านกว่าทุนจริงๆอะล้านกว่าแล้วทุกปีที่ขายมาได้เป็นไงมั่งก็ดีบอกได้ไหมบอกได้ไหมบอกไม่ได้บอกไม่ได้กลัวโดนยืมโอ้อื้อเลยพี่เบญจาบอกอื้อเลยโอ้โหกลัวโดนยืมอ่ะโอเคไม่เป็นไรทีนี้เรามาเข้าเรื่องของไอ้คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้พี่เบญจาได้ใช้ไอ้คู่หูมหัศจรรย์คู่นี้มาเมื่อไหร่กี่ปีกี่เดือนยังไงแบบไหนเพิ่งมาใช้ปีนี้เพิ่งมาใช้รอบนี้อ่าก่อนหน้านี้ไม่ได้เคยใช้หลายๆปีมาเนี่ยไม่เคยใช้เลยเพิ่งมาใช้รอบนี้อ่าเพิ่งมาใช้รอบนี้ปุ๊บทำไมถึงได้มาใช้ไอ้คู่นี้เห็นสวนที่เขาใช้มันใบเขาดีสมบูรณ์ดีอ่ะเห็นที่เขาใช้นั่นหมายถึงว่าพรรคพวกกันที่อยู่ใกล้เคียงกันเนี่ยสวนข้างเขาใช้คือต้นเขาดีใบเขาดีเหลือเกินเลยไปถามเขาเลยไปถามเขาว่าเขาใช้อะไรเขาก็ตอบมาว่าใช้ไอ้นี่ใช้ตัวนี้อ๋อใช้ตัวเดียวใช้ตัวเดียวเลยเขาใช้ตัวเดียวทีนี้แล้วพี่เอามาใช้บ้างก็เลยเอามาใช้บ้างเลยเอามาใช้มาลองใช้ในตอนลองใช้ที่แรกเนี่ยพอใช้แล้วปั๊บเป็นไงบ้างใช้ปุ๊บมันก็แล้วมันก็ตอนแรกครั้งแรกมันก็ยังอ่ะครั้งที่สองเอิ่มจ้าหมายถึงการพ้นครั้งแรกก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรยังไม่เห็นครั้งที่สองครั้งที่สามปุ๊บเริ่มเห็นความแตกต่างความแตกต่างเป็นยังไงแบบไหนครับใบมันก็จะเขียวมันใบเขียวมันเข้มขึ้นมาอันนี้เปรียบเทียบจากอะไรเปรียบเทียบกับอะไรก็สวนที่ไม่ได้ใช้ใช้แปลงที่เบญจาใช้ในแปลงหนึ่งก่อนเพื่อที่จะทดลองดูว่ามันเป็นยังไงอ๋อยังไม่ได้ใช้หมดแล้วพอที่เกิดไปเปรียบเทียบกับไอ้ส่วนที่ยังไม่ได้ใช้ปรากฏว่าเฮ้ยใบตรงนี้มันดีกว่าชัดเจนเลยออกมาเขียวมันเริ่มเลยดีก็เลยใช้ทั้งหมดก็เลยใช้ทั้งหมดนั่นคือมีส่วนหนึ่งที่ใช้มาก่อนหน้านี้ก็คือแปลงนี้แหละแปลงนี้แหละเนี่ยครับอย่างเช่นต้นนี้เป็นทุเรียนกี่อายุกี่ปีครับเนี่ยพี่4 ปี4 ปีนี่แสดงว่าไอ้ปีเนี้ยออกรอบแรกให้เราไหมรอบแรกเขาเรียกอะไรเขาเรียกทุเรียนสาวเหรอทุเรียนสาวอ๋อแต่ทำไมทุเรียนสาวรอบแรกทำไมพี่ลูกมันใหญ่แล้วพี่เอาไว้เยอะจังอ่ะทำไมกล้าเอาไว้เยอะอ่ะเพราะอะไร
ก็อยากจะลองด้วยไงอยากจะลองด้วยอย่างว่ามันจะเจ๋งไหมมันจะได้ไหมใช่ไหมใช่ได้ไหมซึ่งพี่เอาไว้เนี่ยเท่าที่นับกันเรานับกันเมื่อกี้นี่คือประมาณเกือบ40ลูกนะต้นทุเรียนแรกนะครับทุเรียนสาวนะจะไว้เกือบ40ลูกซึ่งดูนะครับขนาดก็ถือว่าขี้เหร่ไหมสวยขี้เหร่ไหมสวยนะสวยไม่ขี้เหร่นะครับ ก็ถือว่าเป็นก็แหมปีแรกอะออกได้ขนาดนี้นะครับซึ่งใบก็เห็นพี่เบนจาบอกว่าต้นที่จะมีบางต้นที่ตัดแล้วด้วยตัดแล้วตัดแล้วทีนี้ส่วนที่เห็นชัดเจนว่าตัดแล้วต้นมันโซมเหมือนแต่ก่อนไหมไม่อะต้นเนี่ยไม่โซมเหมือนแต่ก่อนแต่ก่อนเนี่ยพอตัดช่วงที่ตัดเนี่ยคือจะออกเหลืองเหลืองหน่อยออกเหลืองเหลืองหน่อยแต่ปีนี้ไม่เหลืองไม่โซมแสดงว่าพี่เชื่อไหมว่ามันมาจากไอ้คู่หูคู่นี้พี่เชื่อไหมเชื่อเห็นพี่เบนจาบอกว่าในตอนแรกที่ใช้ไปเรื่อยเลยแล้วมีอยู่ช่วงนึงที่ออกดอกปรากฏว่าเป็นลูกเล็กละเป็นลูกเล็กๆละปรากฏว่ามันมีการรัดใบอ่อนตามปกติของสวนทุเรียนเลยพอรัดใบอ่อนนี่จะต้องกดคือกลัวที่จะกลัวที่มันต้นมันจะเขาเรียกอะไรสลัดลูกทิ้งพี่เบญจาก็เลยพอเห็นโอ้โหพอใช้ไอ้คู่นี้พอเห็นโอ้ยใบอ่อนแตกปุ๊บปรากฏว่าไปใช้ยาตัวนึงนะเพื่อกดอะไรกดใบเหรอกดใบไม่ให้รัดกดใบไม่ให้รัดเพราะพี่เขากลัวมันสลัดลูกก็เลยใช้ยาตัวนั้นกดปรากฏว่านะฮะแกก็บอกว่าเนี่ยยังเสียดายว่าถ้าไม่ใช้ไอ้ตัวที่ไปกดใบเนี่ยทุเรียนมันน่าจะสวยกว่านี้แต่ขนาดมีช่วงหนึ่งที่ใช้ไอ้ตัวกดใบใช้ทั้งหมดเลยใช่ไหมใช่ทุเรียนพี่บอกผลออกมาพี่เป็นยังไงบอกผู้ชมหน่อยว่าลูกมันออกมาเป็นยังไงแบบไหนมันแตกต่างหรือมันยังไงกับของเดิมพี่บอกตรงๆเลยบอกได้เลยครับไม่มีปัญหาบอกกับผู้ชมได้เลยนะเป็นยังไงลูกคือขนาดผลเป็นยังไงผลตอนนี้เหรอใช่ขนาดของลูกขนาดของผลทุเรียนเนี่ยผลมันก็สวยเป่งภูมันก็เป่งดีอ่ะสวยปูเป่งเนี่ยพี่เบญจาเนี่ยท่าทางจะอายหน้าดูเลยขี้อายไม่ต้องอายพี่คุยกันเองคือผิวเนี่ยเขาจะสวยผิวเขาสวยผิวเขาสวยมันเป่งคือความเขียวความอะไรของเขาเนี่ยชัดเจนแต่เห็นพี่เบญจาบอกนี่เสียดายคือถ้าไม่ใช้ตัวกดใบตัวนั้นเนี่ยมันน่าจะดีน่าจะดีมากกว่าตอนนี้อยู่ใช่ไหมซึ่งแต่ขนาดนี้ก็ยังถือว่าผลเนี่ยที่เราเห็นก็ยังเขียวใบเนี่ยชัดเจนมากใบชัดเจนเขียวเข้มหมดไม่โซมแล้วก็ยังไม่โซมซึ่งตอนนี้พี่เบญจาบอกว่าปีหน้าจะใช้ตัวกดใบอีกไหมไม่ใช่ แล้วไม่กลัวแล้วเหรอว่ามันจะจะกลัวอีกไหมว่ามันจะตลาดลูกไม่กลัวแล้วสวนที่เขาใช้นี่เขาไม่ใช้อะไรเลยนี่ไปเห็นสวนที่เขาใช้ไอ้ตัวนี้ใช่ไหมเขาไม่ได้ใช้อะไรเลยไม่ต้องไปกดอะไรเลยเขาไม่ได้กดอะไรเลยแล้วเป็นไงเขาออกมาสวยไหมดีไหมเขาสวยดีมากใบเขาก็ไม่แหมเราเผลอไปกดนิดเดียวใช่ไหมเราเผลอไปใช้ตัวนั้นนิดเดียวนะเพราะฉะนั้นหลายคนครับซึ่งมันเป็นธรรมชาติของเกษตรกรหรือคนสวนทุเรียนเนี่ยเพราะว่าพอเห็นมันรัดใบอ่อนเนี่ยกลัวที่จะสลัดลูกทิ้งทั้งนั้นใช่นะยังไม่มั่นใจใช่ยังไม่มั่นใจแต่ถ้าคนที่เคยใช้ไอ้คู่หูมัสยันคู่นี้แล้วเขาจะบอกคือเขาแบบไม่กลัวเลยเขาใช้รัดใบอ่อนยังไงมันก็ไม่สลัดลูก อยู่กันครบด้วยเมื่อกี้ผมไปอีกสวนหนึ่งเขาก็บอกเหมือนกันอย่างนี้เหมือนกันเลยแต่เขาไม่ได้ใช้ยากดใบเขาไม่ใช่เขาบอกเขาก็เลยเราก็ไม่รู้ว่าจะร้อยลูกครบร้อยลูกแต่ไม่กล้าเอาไว้ขึ้นไปแต่งเอาออกเอาออกซึ่งถามบอกว่าเขาผิดไหมไม่ผิดเพราะว่าคือหลายคนที่ปีแรกใช้ยังแบบก็ยังกลัวอยู่ยังแบบคือการเป็นชาวสวนมาแบบเดิมก็ยังเชื่อแบบเดิมอยู่ยังไม่เคยเจอคู่หูตัวนี้ทีนี้มันเนี่ยผมเดี๋ยวเนี่ยหลังจากนี้ผมก็จะไปสวนหนึ่งที่เขาใช้ต่อเนื่องมาแล้วเขาเก็บหมดโอ้โหวันนั้นผมไปดูนะตอนนี้เดี๋ยวเขากำลังจะเก็บพรุ่งนี้ผมก็ไปพวงนึงเนี่ยเขา4ลูก5ลูกพวงเดียวนะกิ่งนึงเนี่ย10ลูก11ลูกเขาเอาไว้ซึ่งผมก็จะไปดู
เออเขาก็ยังได้ครบหมดทุกอย่างแล้วไซส์เนี่ยไม่มีตกไม่มีแบบคือใกล้เคียงกันหมดเห็นพี่เบนจาเห็นว่าคนตัดของพี่เนี่ยเขาบอกว่าลูกของพี่เบนจาเนี่ยถือว่าเสมอกันหมดเลยใช่ไหมใช่ไหมใช่เออเพราะว่าเดี๋ยวมันเรามีตัดกองไว้อยู่แล้วซึ่งเดี๋ยวตอนนี้เราไม่ได้ไปในส่วนที่ตัดนะแต่เรามาดูต้นนี้ตันอะตกเป็นหนอนแค่ไม่มีตกไซอะตกไซ10ตันมีแค่170กว่ากิโลเองคือที่ตกไซที่พี่ตัดไปแล้วเหรออ๋อที่พี่ตัดไปแล้วตอนนี้10ตันอะตกไซแค่172โลตกไซ172โล10ตันนะตัน 1,000 กิโล10ตัน 10,000 กิโลมีตกไซ172โลพี่เบนจาพูดกับผู้ชมทางนี้ว่าไอ้คู่นี้ช่วยใช่ไหมใช่ใช่เพราะไอ้คู่นี้ช่วยไหมใช่ชัดเจนนะครับนี่คือนี่ขนาดยังใช้แบบกล้าๆกลัวอยู่แต่ปีหน้าเห็นบอกว่าไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วแล้วปีนี้ได้พี่ได้ลดอะไรลงไปบ้างแบบไหนบ้างคือค่าใช้จ่ายแบบไหนคือพี่มาใช้ไอ้คู่นี้เพิ่มเข้ามาปั๊บลดอาหารเสริมทางล่างไปได้ลดอาหารเสริมทางล่างทางล่างลดไปทางร้านทางร้านอาหารเสริมทางร้านอ๋อหมายถึงร้านปกติแล้วมาใช้ตัวนี้อ๋อมาใช้ตัวนี้คือตัดแต่อาหารเสริมแล้วปุ๋ยทางดินพี่ยังไงก็ใส่ตามปกติใส่ตามปกติไม่ได้ลดอย่างก็ครึ่งเดือนใส่ครั้งอ๋อคือไม่ลดจริงๆแล้วคู่หูจันทร์ของเราคู่นี้นะครับบริษัทเวิร์คคาร์อินโนเวชั่นของเราเนี่ยไม่คืออยากให้พวกเราได้ลดต้นทุนลดต้นทุนนั่นคือการที่ปุ๋ยถ้าเราใช้คู่นี้แล้วปุ๋ยทางดินเคยใช้เท่าไหร่ให้ลดลงครึ่งหนึ่งเลยลดลงครึ่งหนึ่งเลยใช่เพราะหลายหลายสวนที่เราลงพื้นที่ที่เขากล้าทำที่เขาใช้คือเขาใช้แบบนี้เลยปุ๋ยเขาจะลดลงครึ่งหนึ่งเลยพี่เขากล้าลดเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาหารคือไอ้คู่หูอาจารย์คู่นี้นะมันสามารถที่จะทำให้พืชเขาได้รับอาหารครบถ้วนเขาสามารถดูดซึมได้หมดครบถ้วนเลยนะครับซึ่งชัดเจนมากเพราะฉะนั้นถ้าปีหน้าถ้ายังไม่มั่นใจอีกแบ่งส่วนหนึ่งที่ใส่ปุ๋ยน้อยลงปุ๋ยทางดินน้อยลงส่วนยาอื่นๆพี่ก็ลดลงอยู่แล้วใช่ไหมพี่ก็จะตั้งใจจะลดอยู่แล้วปีนี้ก็ได้ลดแล้วถือว่าที่ผ่านมาในปีนี้พี่ถือว่าพี่ลงทุนไปเท่าหรือมากกว่าหรือน้อยกว่าของแบบปีที่ผ่านมาก็น่าจะน้อยลงนะเพราะว่าเราก็ลดมามั่งคือน่าจะน้อยลงแต่ว่าคือยังไม่ได้สรุปอะแต่ว่าน่าจะน้อยลงลดไอ้อาหารเสริมที่เคยใช้เนี่ยเราไม่พูดถึงว่ายี่ห้ออะไรอะแต่ลดลงมาแน่ๆซึ่งประมาณการแล้วน้อยลงแน่ๆถามจริงๆพี่ปีนี้ที่ผ่านมาพี่ใช้ไอ้คู่หูมัสยานคู่นี้พันต้นพันกว่าต้นพี่ใช้ ไปเท่าไหร่จำได้ไหมจำได้ไหมแสนกว่าบาทประมาณแสนกว่าประมาณแสนกว่าประมาณแสนกว่านี่คือเฉพาะนี่หรือใช้หมดหรือยังแสนกว่าเนี่ยใช้หมดไหมหมดแล้วเท่ากับว่าไอ้พันกว่าต้นเนี่ยตลอดอายุเลยประมาณกี่เดือนเนี่ยตั้งแต่เริ่มใช้เหรอประมาณกี่เดือนพฤศจิกายนที่เราไปพฤศจิกายนใช่ไหมปุ๊บประมาณ6-7 เดือนประมาณ6-7 เดือน6-7 เดือนใช้คู่นี้เพิ่มเข้ามา 100,000 กว่าบาทนะ 100,000 กว่าบาทแต่พี่บอกแล้วว่าน่าจะลดน้อยกว่าของเดิมแน่ๆแต่ยังไม่ได้ไปสรุปตัวเลขที่ชัดเจนนะครับแสดงว่าทุกทีไอ้ที่ล้านกว่าบาทนี่พี่หมดอะไรเนี่ยหมดปุ๋ยยาหมดปุ๋ยหมดยาหมดปุ๋ยหมดยาหมดอาหารเสริมอะไรต่างๆนานาเนาะแต่ปุ๋ยที่พี่ใส่จำได้ไหมตัวเลขปุ๋ยเม็ดอะจำได้ไหมว่าหมดไปเท่าไหร่จำไม่ได้เดี๋ยวให้พี่สรุปตัวเลขให้อีกทีนึงนะครับเดี๋ยวพี่สรุปตัวเลขออกมานึงแล้วก็ให้ท่านผู้ชมได้ดูกันว่าพี่เขาได้ลดจริงไหมนี่ถ้าลดปุ๋ยเม็ดลงไปพี่ก็ได้ลดไปอีกถูกไหมครึ่งนึงพี่ซื้อไปประมาณกี่ตันแล้วเนี่ยปุ๋ยเม็ดใส่น้อยอ่ะปุ๋ยเยอะใส่แค่ถ้วยเดียวถ้วยเดียวถ้วยเดียวไม่ได้ใส่มากกี่ตันแล้วใส่ได้ใส่ไปจำได้ไหมกี่ตันกันเนาะเป็น10มั้งเป็น10นะเป็น10ประมาณเป็น10ก็แล้วกันเนาะไม่ใช่หลาย10ใช่ไหมเป็น10เฉยๆก็ตันนึงก็ไม่เท่าไหร่มั้ยต้นละถ้วยไม่ถึงกิโลโอเคนี่ก็แสดงว่าก็คือใส่น้อยแต่ว่าใส่ครึ่งเดือนครั้งครึ่งเดือนครั้งสูตรเดียวมั้ย
หรือว่าหลายสูตรเดี๋ยวสูตรนี้สูตรนี้แม่นึงสูตรนั้นสูตรนี้โอเคนะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวได้ปีหน้าของพี่เบญจาเดี๋ยวคงได้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมมาชัดเจนอีกนะถ้าเป็นไปได้พี่จดเนาะว่าได้ประหยัดจริงไหมไอ้ใช้ไอ้คู่นี้แล้วประหยัดจริงไหมดูจากตัวเลขไปเลยแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยพี่เบญจาบอกว่าน่าจะประหยัดน้อยลงละน่าจะลงทุนน้อยกว่าปีที่ผ่านมาแน่ๆนะแล้ววันนี้ประมาณการไว้ว่าทั้งหมดพันกว่าต้นเนี่ยได้เดินดูได้เดินประมาณการไหมว่าจะได้ตังค์เท่าไหร่ไม่บอกอีกอะไม่บอกอีกอะพี่เบญจาไม่บอกอีกอะกลัวยืมตังค์อย่างเดียวเลยพี่เบญจากลัวยืมตังค์อย่างเดียวผมมองดูแล้วเนี่ยโอ้โหผมว่าน่าจะมีสักจากเมื่อกี้เก็บไปแล้ว10ตันที่เก็บไปแล้วถามนิดนึงไอ้10ตันที่ว่าเนี่ยถึงครึ่งของต้นที่มีไหมแบบคือมีพันกว่าต้นเนี่ยเก็บไปถึงครึ่งหรือยังยังเก็บไปสักกี่เปอร์เซ็นต์ประมาณได้สัก 10% ได้ไหม5% เอง 5% ได้ไป10ตันแล้วนะไปบวกลบคูณหารนะถ้า 100% เท่าไหร่โอ้โหประมาณการว่าตันน่าจะไม่พูดดีกว่าเดี๋ยวพี่เบญจากลัวยืมตังค์อีกแต่นะครับท่านผู้ชมลองคำนวณเอานะ 5% ได้แล้วประมาณ10กว่าตันยังเหลือให้เก็บอีกชัดเจนมากเพราะสวนของพี่เบญจานี่ราคานี่คือเหมาแล้วคือราคาเท่ากันหมดอันไหนแก่เก็บอันไหนแก่เก็บนี่คือความชัดเจนพี่เบญจาเนี่ยบอกนิดนึงบอกท่านผู้ชมว่าใครมาดูคลิปพี่ใครมาดูเทปนี้พี่บอกหน่อยว่าให้กล้าใช้คู่นี้ใครที่ยังไม่เคยใช้ใครยังไม่เคยเจอให้กล้าใช้ไหมคู่นี้บอกเลยครับว่ามันดีไม่ดีแบบไหนบอกเลยพี่เบญจาพี่เบญจาเขินอย่างเดียวเลยพี่เบญจาคิดว่าคู่นี้ดีไหมดีค่ะถ้าเปรียบเทียบกับอย่างอื่นแล้วพี่คิดว่ามันแพงหรือถูกไม่แพงเพราะประหยัดยาจับใบอะไรเงี้ยประหยัดยาจับใบอีกหลายตัวแหละใช่ไหมคือแน่นอนว่าถูกแน่นอนว่าไม่ได้แพงอย่างที่คิดซึ่งไอ้คำว่าแพงหรือถูกเนี่ยมันต้องไปดูที่ผลอีกทีถูกไหมมันมองเหมือนจะแพงแต่มันไม่แพงมันมองเหมือนแพงแต่มันไม่แพงเพราะเราได้ลดอย่างอื่นไปอีกเยอะเพราะได้เลยลดอย่างอื่นลดแล้วผลผลิตไม่ใช่ว่าจะไม่ดีผลผลิตยังดีนี่เป็นพี่เบญจาที่ยังไม่ค่อยกล้านะยังไม่เต็มที่ไม่เต็มที่มีการกดใบไว้อีกมีการตัดลูกแบบคือแต่งลูกอ่ะให้กิ่งนึงเหลือไม่กี่ใบไม่กี่ลูกอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวปีหน้าคงได้ดูอ่ะกิ่งนึงอ่ะน่าจะร่วม10อ่ะเดี๋ยวพี่เบญจาคงต้องมีไว้บ้างแหละนะเดี๋ยวเรามาดูความชัดเจนกันอีกทีสำหรับนะรอบนี้นะฮะก็ต้องขอขอบคุณพี่เบญจามากที่เปิดสวนให้เราได้เข้ามาถ่ายทำนะแล้วก็คาดว่าอย่างที่บอกคือปีหน้าใช้อีกแน่ๆใช่ไม่มีกฎอะไรแล้วนะครับแล้วพรุ่งนี้ปีหน้าเรามาดูอีกแล้วว่าสุขของพี่เบญจาจะเป็นแบบไหนอย่างไรสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่เบญจามากนะครับขอบคุณนะครับนะกับนะผมนะครับวันนี้เราได้มาเข้ามาที่สวนเข้ามาได้เห็นชัดเจนครับว่าคนที่ยังไม่กล้าที่จะใช้หรือยังยึดติดกับความคิดเดิมๆอยู่ยังมีนะแต่วันนี้ถ้าเราใช้คู่นี้แล้วคู่หูมหัศจรรย์คู่นี้รับรองครับให้ต้นไม้เป็นคนบอกครับว่าไอ้คู่นี้มันดีจริงหรือเปล่าไม่ต้องเชื่อผมไม่ต้องเชื่อพี่เบญจาครับนะให้ต้นไม้เป็นคนบอกนะว่าคู่หูมหัศจรรย์ของบริษัท World Class Innovation เจ๋งขนาดไหนสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ